นี้ต้อนรับกลับเข้าสู่ทีเนตันแชนเนลในช่องทีน่าท็อกนะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาคุยเรื่องถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบผู้ชายที่เราไปเดทด้วยเนี่ยเราจะปฏิเสธยังไงไม่ให้เขาเสียน้ำใจนะคะคือเราจะตอบไปยังไงว่าเฮ้ยเราว่ามันไม่ใช่เราเข้ากันไม่ได้หรืออะไรอย่างงี้นะคะเราจะปฏิเสธยังไงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เขาเสียน้ำใจนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ทีน่าเนี่ยทำเองแล้วก็ไม่ได้แบบอิงอะไรนะอิงประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ความเห็นส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูเนาะคือทีน่ารู้สึกว่าถ้าเราไปเดทกับใครแล้วเราไม่ชอบเขานะหายไปเลยจริงๆไม่ต้องพูดอะไรเลยคือหายไปจากชีวิตเขาเลยจริงๆถ้าสมมติว่าเราไปเดทแล้วกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูไม่แมนไม่เป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเราไม่ชอบหน้าตาเขาเราไม่ชอบส่วนสูงเขาหรือเราไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากคุยกับเขาแล้วหรืออะไรงี้นะคะทีน่าว่าก็หายไปเลยก็คือขาดการติดต่อไปเลยถ้าเขาทักมาก็ไม่ต้องทักกลับถ้าเขาโทรหาก็ไม่ต้องโทรกลับแค่นั้นเองแล้วทีน่าว่าผู้ชายเขาก็เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผู้ชายเขาก็ทำกันแบบนี้เข้าใจป่ะมันจะมีผู้หญิงจะมีปัญหาที่ว่าผู้ชายเนี่ยทำไมอยู่ๆคุยแล้วหายทำไมอยู่ดีก็หายไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบนี้บางทีเขาไม่ได้ชอบเราบางทีเขารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เขาก็หายไปเลยนะคะแทนที่จะมาพูดทำร้ายจิตใจหรือว่ามาพูดให้มันมีการยืดเยื้อหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยต้องทำแบบที่ผู้ชายเขาทำเข้าใจป่ะต้องใช้ภาษาเดียวกันกับเขานะคะผู้หญิงเราจะมีความที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบก็บอกมาตรงๆดิอะไรเงี้ยจะได้รู้คือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ยินแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจที่จะมาบอกหรือว่าจะมาต้องการได้ยินอะไรแบบนี้นะคะเผลอๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจต่างหากเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่น่าทำนะที่น่าไปเดทกับใครแล้วที่น่ารู้สึกว่าไม่ชอบผู้ชายคนนั้นหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่คลิกมันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยที่น่าก็จะใช้วิธีที่จะแบบว่าหายไปเลยไม่ได้แบบไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรก็คือจะเฉยๆไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมีความที่แบบว่าสังคมเหมือนกับกดดันให้เราเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยประณีตหรือแบบว่าเป็นคนที่ต้องรักษาน้ำใจคนอื่นเป็นคนที่แบบเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราจะถูกล้างสมองมาให้เป็นคนที่ไนซ์แล้วก็ไนซ์กับทุกคนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นบางทีเราทำดีกับทุกคนไม่ได้นะคะแล้วผู้ชายเขาก็เป็นแบบนี้ผู้ชายเขาก็เข้าใจตรงนี้เห็นแล้วผู้ชายบางคนเนี่ยเลวชั่วไม่ได้สนใจอะไรทำอะไรก็แบบเออแล้วไงหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยจะต้องดีกับทุกคนเข้าใจป่ะมีหลายคนเลยมาถามว่าถ้าสมมติว่าฝรั่งเนี่ยขอรูปโป้หรือว่าขอมีอะไรด้วยตั้งแต่แบบครั้งแรกๆที่แชทกันเนี่ยจะทำยังไงจะปฏิเสธยังไงไม่ให้เสียน้ำใจทีนี้ฟังแล้วก็ว่าโอ้ยจะปฏิเสธยังไงไม่ให้เสียน้ำใจคือตอนที่เขาถามเรามาเรื่องแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้ให้เกียรติเราตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจป่ะเขาก็ไม่ได้จะคิดว่าเฮ้ยถ้าถามแบบเนี้ยไปตั้งแต่แรกเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะรู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าผู้ชายพวกนั้นน่ะไม่เห็นแคร์ความรู้สึกเราเลยแล้วทำไมเวลาเราตอบว่าไม่เวลาเราเซโนทำไมเราต้องไปแคร์ความรู้สึกเขาเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบไปเลยไม่ให้ฉันไม่ได้อยากจะมาอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยตอบไปเลยว่าไม่มันไม่มีวิธีที่จะต้องไปรักษาน้ำใจหรอกจริงจะไปรักษาเขาน้ำใจเขาทำไมเขายังไม่มารักษาน้ำใจเราเลยเข้าใจป่ะก็ตอบไปเลยไม่เอาฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาจริงจังกับเราอยู่แล้วเราไม่ให้เขาก็ไปถามคนอื่นเข้าใจป่ะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปทำให้แบบตัวเองดูดีไนซ์เป็นนางฟ้าหรืออะไรนี้นะคะคือทีน่าก็ใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคือไม่ใช่ปกติทีน่าเป็นคนถอยหรือเป็นคนไม่มีมารยาทไม่สุภาพอะไรนี้นะคือก็สุภาพในเหมือนกับว่าก็คือสุภาพพอประมาณสุภาพในมารยาทพื้นฐานในสังคมนะคะไม่ใช่แบบเดินไปขัดถุยอะไรนี้ก็ไม่ใช่นะคือสุภาพในระดับที่แบบเป็นทางการหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าไม่สุภาพหรือไม่ได้แย่กับใครไปซะทุกอย่างอะไรเงี้ยสมมติว่าไปมหาวิทยาลัยเจอเพื่อนเจอคนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการทักทายธรรมดาหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แบบว่าจะไปแบบไนซ์มากๆเฮ้ยเดี๋ยวฉันทำนู่นให้เดี๋ยวฉันทำนี่ให้หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมันก็แล้วแต่ว่าเรารู้สึกดีกับใครแล้วก็ทำดีกับคนนั้นนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำดีกับทุกคนแล้วบางทีเนี่ยการที่เราแบบเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบนะคะคือผู้หญิงที่แสนดีผู้หญิงที่ยอมไปซะทุกอย่างผู้หญิงที่กลัวว่าจะทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยบางทีจะโดนเอาเปรียบบ่อยเหมือนกับคนดีแหละบางทีดีเกินไปก็จะโดนเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะคะมีสตินะคะไม่ใช่แบบว่าดีไปซะทุกอย่างแล้วตัวเองไม่มีอะไรจะกินหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องห่วงตัวเองก่อนเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะแล้วบางทีนะคะผู้ชายเนี่ยเขาก็รักในความเป็นเราแบบนี้นะคะบางทีผู้ชายเนี่ยเขาก็ชอบในความที่แบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยบางทีเขาเห็นแต่ผู้หญิงแบบว่าแสนดีไปหมดบางทีผู้ชายบางคนโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบเป็นเพลย์บอย
เป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยบางทีเขาไม่แคร์เลยเขาจะไปทำร้ายผู้หญิงกี่คนกี่คนแต่เวลาที่เขาเห็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ยอมไม่ใครมาทำร้ายเนี่ยมันจะเซ็กซี่สำหรับเขานะคะเขาจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ปราบยากอะไรเงี้ยนะคะคือน่ามีเรื่องมาเมานะคะตีน่าเนี่ยตอนที่คบกันก่อนคบกับเนทันก็มีคนมาจีบใช่ไหมแต่น่าก็ดูว่าเออคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่หลังจากที่ติน่าคบกับเนทันก็ยังมีผู้ชายมาชอบติน่านะแต่ติน่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ติน่าจะเป็นคนที่รู้สึกแล้วติน่าก็จะรู้ว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยที่แอบชอบเราแม้ว่าเราจะมีแฟนอยู่แล้วก็ตามซึ่งปกตินะผู้ชายที่เขาแมนๆนะเหมือนเขามีศักดิ์ศรีหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบผู้หญิงที่มีแฟนแล้วเขาจะพยายามไม่สนใจผู้หญิงที่มีแฟนแล้วเพราะเขาเคารพสิทธิ์ของผู้ชายอีกคนเข้าใจปะพอเขาเห็นแหวนในมือของที่หน้าเขาก็จะรู้ว่าเออเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันเกินลิมิตแล้วจีบไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนแล้วนะคะแต่มันมีบางคนที่แบบว่ายังชอบที่หน้าทั้งที่ที่หน้าเนี่ยมีแฟนแล้วแต่ที่หน้าก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะมีคนนึงที่หน้ามองที่หน้าแวบแรกที่หน้ารู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพลย์บอยเจ้าชู้คือทั้งยังไงก็ตามในชีวิตเนี่ยจะไม่ออกเดทกับผู้ชายคนนี้เด็ดขาดจะไม่คบผู้ชายแบบนี้เด็ดขาดที่น่าเห็นแล้วที่น่ารู้เลยว่าผู้ชายแบบเนี้ยโอ้โหวันๆก็แบบว่าเหมือนกับว่าไงเล่นๆคบผู้หญิงเล่นๆไปนอนแล้วก็กินเที่ยวแล้วก็ดื่มเหล้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เสียงดังด้วยที่น่าไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่าเสียงดังโวกเวกอะไรเงี้ยแบบถ้าเดินเข้ามาในห้องมีปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยทุกคนจะต้องหันมามองผู้ชายคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่เสียงดังแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คือเขาจะแบบเหมือนกับขี้เล่นหรืออะไรเงี้ยแต่ที่น่าเห็นแล้วที่น่าแบบไม่เอาเพราะรู้สึกว่าที่น่าไม่ค่อยชอบผู้ชายสไตล์แบบนี้นะคะแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเขาเนี่ยชวนเนทันไปเล่นโบว์ลิ่งแล้วเนทันก็ไปกับเขาเนี่ยบ่อยมากแล้วเนทันก็พยายามชวนติน่าไปแต่ติน่าไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไปแต่ติน่าก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมไปเล่นโบว์ลิ่งครั้งนึงมันนานหนูว่าไปทำอะไรกันวะติน่าก็เลยไปก็ไปครั้งนึงแล้วพอไปเสร็จปุ๊บเชื่อปะกว่าจะโยนลูกได้แต่ละลูกอะอีผู้ชายคนนี้คนที่มาแอบชอบติน่าเนี่ยเขาต้องเดินไปที่บาร์มันจะมีบาร์ที่แบบขายเหล้าขายเบียร์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปเติมเหล้ามาแก้วหนึ่งดื่มแล้วค่อยโยนลูกแล้วพอตาคนต่อไปเขาก็โยนกันแล้วพอถึงตายผู้ชายคนนี้ทุกคนจะต้องรอผู้ชายคนนี้ไปหยิบเหล้าแก้วใหม่เพื่อที่จะมาดื่มอะไรเงี้ยเกมมันก็นานมันก็ยืดเยื้อแต่ที่น่าก็ไม่ได้อะไรเพราะบอกว่าเราไม่ได้เล่นเอาแบบเอาคะแนนหรือเราไม่ได้เล่นเพื่อที่จะมาแบบแข่งโอลิมปิกว่าใครโยนโบว์ลิ่งได้ดีสุดมันคือการแฮงเอาท์มันคือการแบบเที่ยวแล้วก็เล่นโบว์ลิ่งให้มันแบบดูมีอะไรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยทีนี้ก็โอเคไม่เป็นไรอยากดื่มเท่าไหร่ดื่มไปโอเคแต่เดี๋ยวถึงเวลากลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวฉันลากเนทันกลับแล้วถึงเวลากลับบ้านร้านปิดทุกคนก็มารวมกันแล้วก็โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรเงี้ยไอ้ผู้ชายคนนี้นะเขาก็ยังมีเหล้าอยู่ในมือแล้วเขาก็มีถุงใส่โบลิ่งนะลูกโบลิ่งเขามีลูกโบลิ่งส่วนตัวเขาบอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวจะต้องเอาลูกโบลิ่งเนี่ยไปเก็บในล็อกเกอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวมาลากันอะไรเงี้ยทีนั้นก็ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรของแกคือเข้าใจปะก็ทุกคนก็อยู่ตรงนี้แล้วทำไมเราโบกมือบายบายกันตรงนี้ไม่ได้หรอแบบว่าโอเคบาย have a good night see you later bye แค่นั้นก็คือกลับแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อะไรเงี้ยทำไมพวกเราทั้งหมดเนี่ย 4-5 คนจะต้องรอเธอเอาลูกไปเก็บที่ล็อกเกอร์แล้วเพื่อที่จะเธอเนี่ยจะได้มายืนตรงนี้แล้วก็บายบายอีกทีนึงนี่มันคืออะไรทีนั้นก็โวยวายเลยอะไรทำไมไม่ไปบ้านกันตรงนี้เลยหรืออะไรเงี้ยจะทำให้มันยุ่งยากทำไมก็จบแค่ตรงนี้เสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านไปอะไรเงี้ยทีนั้นก็พูดเลยเขาก็มองหน้าทีน่าเว้ยแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็เดินเอาลูกโบลิ่งไปเก็บสรุปก็คืออีผู้ชายคนนี้ก็โยนก็เอาลูกโบลิ่งไปเก็บแล้วเราก็บอกลากันนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกลาแบบนานยืดเยื้อปกติหูบางคนนะโดยเฉพาะคนอเมริกานะคือคนอเมริกาจะมีความที่แบบพูดมากพูดเยอะใช่ไหมพูดกว่าจะได้ลากันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนเริ่มไม่นี่แล้วไงเริ่มเกรงใจในเวลาของแต่ละคนเวลาส่วนตัวแต่ละคนแล้วไงเขาก็เลยบอกโอเคบายอะไรเงี้ยบายโอเคก็กลับบ้านกันอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะผู้ชายคนนี้นะเขาก็เหมือนกับเวลาที่เขาปฏิบัติอะไรกับติน่าหรือทำอะไรให้ติน่านะเขาจะมีความสุภาพมีเวลาจะชวนเนทันไปโยนโบลิ่งอะไรเงี้ยต้องมีการถามเลยนะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เนทันไปโยนโบลิ่งนะแล้วเดี๋ยวเนทันเนี่ยเดี๋ยวให้เนทันดื่มเหล้านิดหน่อยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการมาขอหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งติน่าก็ไม่ได้อะไรแต่ติน่ามองเห็นจากสายตานะคะคือมันมีความรู้สึกอะติน่าไม่รู้ว่าใครเป็นแบบติน่าหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่มีผู้ชายมาชอบเราอะเราจะเห็นทางสายตาทางการกระทำหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ว่าเขาเนี่ยชอบเราว่าเขาเนี่ยคิดอะไรกับเรานะคะแต่ว่าทีน่าก็ไม่ได้อะไรนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยตอนนี้เรียนจบมาแล้วก็แยกย้ายกันไปเนาะแต่ว่าอย่างที่ทีน่าบอกนะคะบางทีเนี่ยเราต้องรักตัวเองไว้ก่อนนะคะเราต้องหวงแหนในสิทธิของตัวเองนะคะถ้าใครมาทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยเราต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือเป็นคนแสนดีเนี่ยได้แบบในชีวิตประจำวันอะไรเนี่ยเราอยากจะแสนดีเราจะสุขอยากจะสุภาพอยากจะเรียบร้อยเราเห็นขยะตามข้างทางอยากจะเก็บไปทิ้งอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่มาเอาเปรียบมีคนที่เขาไม่สุภาพกับเรามีผู้ชายที่แบบว่าอยู่ดีก็มาขอรูปโป้อยู่ดีก็มาขอนอนด้วยแล้วเราไม่อยากที่จะทำไม่จำเป็นจะต้องไปคิดเลยว่าเราจะปฏิเสธยังไงให้มันไม่เสียน้ำใจเพราะว่าตอนที่มันมาถามเรามันก็ไม่ได้กลัวเราเสียน้ำใจเข้าใจปะ เพราะฉะนั้นนะคะคราวนี้ทีน่าก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ที่ Teenagern Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะเวลาที่ทีน่าอัปโหลดวิดีโอแล้วก็สามารถไป follow ทีน่าได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ